สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับโอสวัสดีกล้องด้วยยินดีต้อนรับสู่มันไม่ใช่ของเล่นเล่นนะครับครับกล้องแนะนําตัวกันบ้าครับพี่อ่าแนะนําตัวสักนิดนึงครับครับผมผมเอ้ยหันมาคุยกันทั้งนี้สิผมต้นนะครับผมจากช่องเดอะต้นฮีโร่ครับผมอ๋อครับในวันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยจากของพี่ก้านะครับช่องมันไม่ใช่ของเล่นๆในโมเดลทอยก็ต้องขอบคุณสําหรับขนมที่ที่ต้นเอาฝากนะครับก็ แม่จริงๆก็ไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะเพราะว่าเทปที่แล้วยังกินกันไม่หมดเป็นวี่งเองนะพี่องสายคมบูดแล้วนไงมันเยอะมันเยอะมากจริงมันเยอะมากจริงเทปที่แล้วนี่นี่เทปที่แล้วนี่ใครมานะน้องดุ๊ก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 ครับก็เทปนี้ต้องบอกก่อนว่านอกจากขอบคุณขนมแล้วออไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ๊กโอ๊กนะช่วยช่วยช่วยยันเก็บเทปนี้ที่ชวนต้นมานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยนะฮะ ้นอยู่ใกล้ครับใช่เราใกล้กันมากใช่เราใกล้กันมากผมอยู่ดอนเมืองพี่ก้าอยู่ตรงรามินทาไกล้จริงๆอ่าก็สองนะฮะเพราะว่าคือดูดูเวลาดูช่องของต้นเนี่ยพี่จะชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ต้นรีวิวเนี่ยต้นจะบอกแมทเทอเรียลอันนี้มันคืออะไรยังไงคือมันมันให้ความรู้เดียวกับทำไมมันถึงต้องมาฉีดพลาสติกทำไมมันถึงมาเป็นเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าบางทีหลายๆคนเขาเขาไม่เข้าใจครับเออซึ่งแบบว่าอันนี้มันดีมาก ทีนี้พอดูดูไปเลยก็เลยสงสัยว่าแล้วปกติต้นทํางานอะไรครับทาไมมันทึงรู้ไอแบตเทีเรยรพวกนี้อ๋อได้เลยคือจริงๆเอา,อางี้นะพิกาคือจริงๆต้นเองเนี่ยอยู่ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นส่วนของการผลิตรถยนต์แต่ก่อนที่ต้นจะมาทํางานประมาณ9กาปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยต้นเคยฝึกงานในอุตสากรรมยาฉีดพลาสติกแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูงานบริษัทบริษัทหนึ่งดังมากเกี่ยวกับการฉีดแมทเทีย l ที่ทําพวกกันพาต้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยของพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ ใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมอยู่แล้วเราก็เลยอยากศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกและอีกอย่างหนึ่งคือต้นเองเนี่ยเรียนสายเขาเรียกโปรดักชันงานโปรดักชันเอนจิเนียร์เอกเอกแมทริอลที่เกี่ยวกับพวกแม่พิมพ์เลยแต่ไม่ได้เก่งเรื่องออกแบบเลยนะก็เลยเอาความรู้พวกนี้ที่ใช้มาทั้งหมดเนี่ยมาลองรีวิวในคอนเซปต์ของช่องของเล่นของต้นนะครับโรงงานต้นก็คือผลิตพวกรถยนต์เลยนะครับก็จะไปเห็นพวกแมทริอัลที่เป็นดแคสติ้งเป็นแมทริอัลที่เป็นอินเจคชันเห็นแมทริอัลของการประกอบ รูปแบบการประกอบของเล่นเป็นแบบไหนเหมือนกับการผลิตรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจะเป็นประมาณนี้คือทุกส่วนของรถยนต์เลยป่ะใช่ใช่ต้นอ,อยู่ในส่วนที่เขาเรียกว่า purchasing เป็นส่วนจัดซื้อซึ่งเราจะเห็นแมท e ท i เรียลทั้งหมดตั้งแต่การผลิตรถคันแรกว่าเฮ้ยแมทเทอเรียลพวกนี้น็อตหนึ่งตัวมันต้องมาใส่ตรงไหนตัวออดีโอเนี่ยมีแมท e ท i เรียลเป็นพันตัวต้องทํายังไงบ้างตัวโคมไฟฉีดพ,พลาสติกแบบไหนอะไรเงี้ยครับขนลุกขนลุกชอบชอบนลุก <laughs> ปวดท้องเหรอพี่เอ้คือคือแบบว่าเออเอมันมันโอเคไงเราเรารู้แมทเทอ ใช้กับไอ้พวกของเล่นให้ความรู้พวกนี้ยออเออเออจริงๆก็มีมีเด็กๆแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยช่องช่องของต้นเองเนาะช่องเดอต้นฮีโร่เองเนี่ยมีผู้ปกครองหลายท่านถามว่าทําไมไม่คุยเรื่องของเล่นไปเลยมีเด็กหลายๆคนคอมเมนต์ว่าพี่ต้นผมอยากมาดูความสนุกไม่ได้มาดูความรู้แต่ในมุมของผมเองอะ่ะ <laughs> ผมมองว่าเราเราอยากใส่ใจเรื่องของหนึ่งคือเรารีวิวของเล่น <laughs> จริงๆจริงๆการรีวิวของเล่นของผมเนี่ยคืออยากรีวิวด้วยความสนุกแต่เบื้องต้นเนี่ยการว่าเฮ้ยพอเรารีวิวเราดันจับหมุน แล้วมันเคยมีครั้งหนึ่งแล้วพลาสติกมันร่วงลงมาเราก็เลยอยากศึกษาว่าเฮ้ยพวกเนี้มันผลิตยังไง hmm. เราก็เลยลองเอาวิธีที่เราเรียนมาเนี่ยมาลองดูผมทําลายหุ่นไปตัวนึงเลยนะเพื่ออยากรู้ว่าทําลายคือแงะแงะเลยแงะเลยทุบเลย,เลยอยากรู้ว่าจริงๆพลาสติกแต่ละอนันมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับทุบเลยเหรอใช่ใช่มีตัวหนึ่งที่แบบมันเป็นตัวที่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ตัวที่เราชอบนะอ๋อ่าก็คือเทปนั้นไม่ได้ถ่ายพี่จะเห็นอยู่เทปหนึ่งผมเคยถ่ายเป็น เทปแงรถฮอตบิลอะอันนั้นโดนดาแหลกเลยทำไมอะพีททำลายของทำไมอันนี้มันกองพี่ก็โดนเทปประทัดอนพีเอสกันด้าโดนทำดาเมททำดาเมทเออโดนโดนดาแบบโดนด่าแบบอินเตอร์ด้วยนะเพราะคนญี่ปุ่นจริงรอคนญี่ปุ่นมาคอมเมนต์ด่าเนี่ยนะก็คือเป็นที่มาของที่ว่าให้ทําไมผมถึงอันนี้และอาชีพผมเป็นอะไรผมเป็นวิศวกรตอนนี้เป็นตําแหน่งซีเนียร์เอนจิเนียร์ ก็คือจะอยู่ในระดับที่เราต้องดูแลลูกน้องเราบีกเราก็เลยมีโอกาสได้ลงไปในกว้างมากขึ้นเยี่ยมดีมากเลยที่แบบว่าว่านอกจากเราจะให้ความสรุปคือมันมันจำเป็นนะตีตีต้องให้ความรู้ไปด้วยถึงแม้ว่าเขาไม่อยากจะได้แต่วันหนึงถ้ามันจำเป็นที่เขาต้องต้องรู้มันก็ต้องรู้เพราะว่าโลกนี้มันจะมีเรื่องที่ที่เราไม่ต้องรู้ก็ได้เอาเสยงเดียวแล้วก็เรื่องที่เราควรต้องรู้ใช่ใช่ คือจริงๆเดี๋ยวมันจะมีจุดคลายแม็กเดี๋ยวไว้มีโอกาสช่วงที่พี่ก้าอาจจะถามเนี่ยเดี๋ยวจะมีจุดคลายแม็กที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ยมันมีแน่นอนอเพราะว่ามันมีอะไรที่สเปเชียลมากนะพี่ในแล้วทำไมไม่เล่าเลยล่ะครับ <laughs> <c oughs> <c oughs> ได้ได้งั้นเดี๋ยวผมลองเล่าเลยสัก <c oughs> สักนิดนึงแล้วกันนะเผื่อน้องๆอยากอยากจะฟังนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคือมันจะมีอย่างเช่นอย่างที่พี่ก้าพูดเมื่อกี้เอ๊ะมันเป็นสิ่งที่โลกต้องรู้หรือว่าเราต้องรู้บ้างหรือเปล่ามีมีคอมเมนต์หนึ่งจากท่านผู้ชมซึ่งน่ารักมากคือจะมาอย่างเช่นพี่ต อยากรู้จังเลยว่าพลาสติกอันเนี้ยโครงสร้างของพลาสติกเป็นยังไงบ้าง <Hey. S 1> อยากรู้จังเลยว่างานฉีดเป็นยังไงบ้างเฮ้ย hey, มันเรียนเคมีใช่ผมก็เลยถามกันไปว่าน้องเรียนเรียนวิศวะหรือเปล่าเขาบอกว่ากาลังจะเตรียมตัว uh. อยากจะเป็นเหมือนพีต่ต้นผมเฮ้ยดีใจคือเด็กแบบอยากอยากเป็นเหมือนเราคนลุยก็คนลุยก็เฮ้ย <Hey, S 1> มันเจ๋งอันนี้มันเจ๋งผมก็เลยแนะนําเลยว่าโครงสร้างของพลาสติกเป็นยังไงแต่ความชอบเนี่ยผมต้องบอกน้องคือผมก็พิมพ์คอมเมนต์บอกน้องเลยว่า ความชอบมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยากเรียนเหมือนพี่หรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าพอเรารู้สึกชอบอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราอินไปกับมันแล้วสนุกไปเลยอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอยากไปทางนั้นอะ่ะนั่นคือสิ่งที่เป็นต้ตนของเราละผมก็พิมพ์คอมเมนต์เลยนะพี่หูยาวมากรู้สึกว่ามันจะยาวมากพิมพ์ในไหนวะเนะี่ยพิมพ์ในคอมเมนต์ของ y o u t u เนั่นแหละ, <laughs> ะผมก็พิมพ์เลยว่าพลาสติกคืออะไรมาจากไหนยังไงยังไงแล้วก็ทิ้งท้ายข้างล่างว่าความชอบของเราเป็นยังไงอยากเรียนแบบไหนให้ไปทางด้านอะไรเงี้ยคือก็จะเป็น เป็นลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งที่บางคนมาขอคําแนะนําขอคำปร <cheer S 1> ึกษาบางคนเองก็มาในรูปแบบที่ว่ามาในเชิงที่เฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นแปลกอย่างพวกงานถังป๊อปคอร์นนะพี่เข <c oughs> าจะถามเลยพลาสติก ABS คืออะไร <c oughs> ABS เดี่ยจริงๆ <c oughs> ผมจําชื่อมันยากมากมันช,ชื่อชื่อชื่อมันยาวมาก <c oughs> แต่ ABS เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งแรงมากเหมาะกับการเอามาทำโคมไฟรถยนต์ผมก็จะบอกเขาอย่างนี้เลยอืผมก็จะบอกเขาว่า ABS มันเป็นส่วนประกอบของอะไรอะไรไงบ้างเขาก็จะชอบ หลังๆนี่รู้สึกว่าจะถามไปในเชิงที่เหมือนกับรู้สึกเหมือนจะเข้าเรียนมาหาล,ลัยแล้วถามลึกตรงอีกอะไรเงี้ยก็สนุกคนเดิมใช่คนเดิมซึ่งน่ารักน่ารักหลายๆคนก็มีนะพี่มีความสเปเชียลอีกอย่างเช่นอันนี้ขอยกตัวอย่างแล้วกันมาวันเกิดพี่กีก้าเคยเจอปะในช่องมอรดนทอยพี่อะพี่ครับวันนี้วันเกิดผมครับช่วยครับปีเบอร์เดย์ผมหน่อยพี่ครับวันนี้ผมจะสอบแล้วครับช่วยครับโอ้ยพรอผมหน่อยอย่างเงี้ยผมก็อา่าโอเคเราทําให้ในมุมของต้นฮีโร่แล้วกัน บไม่มีไม่มีเพราะว่าท้องไรสภาพพี่คงลุกพี่คงไม่ได้เฟรนลี่ขนาดนั้นเลยจริงๆแต่มีคนมาฟ้องแบบบางทีไปเจอเรื่องอะไรอย่างเนี้เขาบอกพี่ผมโดนหลอกเงี้ยงว่าอย่างนี้พี่โอ้ผมหน่อยอยอย่างนี้น่ารักผมมองว่าเป็นคอมเมนต์น่ารักนะเป็นคอมเมนต์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรามีเรามีเฟรนที่เป็นเอฟซีจริงๆเนาะนี่วันนี้ผมพาเพื่อนมาด้วยครับนี่ขอแนะนาหน่อยได้ไหมขอแนะนาแก้เขินแก้เขินเพื่อนว่า ได้ยินว่ามาหาพี่ก้าจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบพกของเล่นไปเที่ยวด้วยนะครับแล้วด้วยความที่ว่าวันนี้มาเจอพี่ก้าก็ชอบช่องพี่ก้าอยู่แล้วเพราะว่าชอบในสไตล์การรีวิวแล้วก็ชอบเรื่องของการเปิดบ้านไปเที่ยวเออผมเขินก็เลยขอเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนผมก็มีทั้งทอแล้วก็แอลเลสไม่ยังเขินอีกเหรอไม่เขินแล้วแต่มือสั่นอ่ะเน่ยก็จับอันนี้แหละถามเลยครับ ส่วนใหญ่ต้นต้นเน้นไปที่าสายพมาเวลดีซีหรือเปล่า,าต้องบอกต้องบอกท่านผู้ชมก่อนแล้วก็บอกพี่กาางนี้คือต้นเองเนี่ยเป็นเป็นสายมาเวลล้วนๆต้องบอกก่อนเลยว่าย้อนกลับไปจริงๆอ่ะเอ,เอาเอาตั้งแต่แรกเลยไหมพี่กาว่าทําไมถึงมาจากสายมาเวลจริงๆ,ๆ,ๆก่อนสะสมอะไรไหมก็คืออย่างนี้ครับเริ่มแรกเลยพี่กาต้นเองเนี่ยสะสมของเล่นมาสมัยตั้งแต่อยู่ประมาณปฐมหแล้วช่วงนั้นเนี่ยเราเกิดบ้าบิน จากของเล่นที่เราสะสมพี่พ่การู้จักแคนดี้ทอยใช่ป่ะพวกที่เป็นงานประกอบอ่ะโหเก็บหมดเลยแต่เฮ้ยทำไมวะติ๊กเกอร์แม่งชอบลอกทำไมแคนดี้ทอยเก็บนานๆติ๊กเกอร์มันลอกทำไมสีมันเหลืองก็เลยเปลี่ยนสายตอนนั้นเปลี่ยนสายห่างไปประมาณปีหนึ่งโอ้ยไม่เอาละอ่านหนังสือการ์ตูนดีกว่าพออ่านหนังสือการ์ตูนบ้านพ่อเองมีห้องเก็บเก็บหนังสือปวกกินเอาไปฝากพ่อไว้ปวกกินทั้งห้องเลยอ่ะเปลี่ยนสายแล้วเอาไงดีวะก็มาเป็นสายตัวที่เป็นของเล่นแบบพวกงานเซนไต ผมปรากฏว่าเก็บงานเซนไตเราจําได้ว่าเมื่ออดีตเลยตอนเราเด็กๆประมาณสักผมเกิดเนาะประมาณสักปี9 9 9 9 3ครับซึ่งไอ้ power ranger อ,ออกประมาณป,าณปี89-85ดเนะี่ย hmm. ผมก็ได้ของเล่นจากแม่มาตัวหนึ่งเป็นไดจูจินตัวแรกๆเลยซึ่งตอนนี้มันประมาณหม0 0 0ส0งหมืผมก็เก็บแล้วก็เริ่มไปค้นหาไอ้ตู้ไอ้ตัวของเล่นตัวนั้นอนะ่ะจากในกล่องเอามาตั้งแล้วก็เอามาเฮ้ยมันสวยว่ะ hmm. พอผ่านไปผ่านมาปุ๊บมันเริ่มมีเรื่องของ marvel เข้ามา ประมาณผ่านไปอยู่ประมาณสักช่วง1ิบกว่าปีอ่ะไม่ได้แตกของเล่นเลยนะพี่เพราะว่าเราอยู่ในช่วงเฟสของการเรียนคือคือเหมือนกับว่าเราเลิกเล่นของเล่นไปพักหนึ่งใช่เลิกเล่นไปพักหนึ่งคือจริงๆมันมันมีด้วยเหตุผลอาจจะเป็นมองเรื่องเรื่องดราม่าคือมันเป็นเหตุผลของทางครอบครัวด้วยเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินเองตอนนั้นเราแบบควนขวายโดยที่ไม่ได้เก็บเงินเองก็เลยกลายว่าเลิกเล่นไปพักหนึ่งจนกลับมาในช่วงของเฟสที่เราเริ่มอยู่มหาวิทยาลัย ก็เริ่มและโอ้โห oh, เริ่มหาตังค์ได้เพราะว่าผมเองทํางานกับจังหวัดก็คือตัวตัวผมเองอ่ะเป็นนักกิจกรรมบ้ามากจะเห็นจากในช่องผมอ่ะจะแบบหดเสียงแบบโอ้โหคำรามเหมือนแบบ acting over คือผมเป็นนักกิจกรรมอยู่แล้วก็เลยได้เงินจากช่องทางพวกนั้นมาก็เริ่มเก็บของเล่นจนมาปี2008พี่หนังมาเวลเริ่มเลยเฮ้ยไม่เคยดูหนังอะไรแม่งเจ๋งขนาดนี้ ไอรอนแมนนั่งเปิดตัวใช่โคตรเจ๋งแล้วโทนี่สตาร์โคตรเทผมเป็นคนที่ติดโรเบิร์ตดานี่จูเนียร์อยู่แล้วด้วยความที่เป็นลุกแล้วผมดูหนังเรื่องเดอะจัดเดอะจัดคือหนังที่เขาเล่นกับอีกคนหนึ่งอะเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะเอาเราลองมาสายนี้ดิเราก็เลยเปิดทางสะสมของเล่นอีกรอบหนึ่งมาสายมาเวลเลยเต็มเตมมีหลายคนถามทําไมพี่ต้นไม่เปิดใจดีบ้างล่ะ ทำไมไม่เปิดใจฝั่งดีซคอมิกมั่งคือต้องต้องบอกตรงว่าผมมารักทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนที่เป็นเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่แต่ใจผมอะ่ะมันมามาเวลถ้าถามว่าดีซที่ลักเลยนะเอาตัวที่ชอบจริงๆเลยคือเอาข้าแมนตัวเดียวอือคือชอบเอาข้าแมนมากแต่ตอนหลังๆแบบมุกหรือคอมิกเป็นคอมิกอ๋อคอมิกผมผมชอบแบบด้วยลายเส้นมันเนาะแต่ต้องยืนต้องยืนยันยงนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็พิกาคือดีซเองอะ่ะหายากในไทยดีซีหายากมากถูกไหม แล้วก็เราก็เลยอ่ะมาตัดมาที่มาเวลเลยจนเก็บมาประมาณเกือบจริง,รงๆอะผมเก็บมาอยู่สักพักหนึ่งจนมาสู่วิกฤตของน้ําท่วมพี่ก้าโดนปะโดนโดนปีห้าสี่ใช่ปีห้าสี่คือปีที่สุดพีคที่สุดในชีวิตของผมเลยคือเงินห้าหกหมื่นอะตอนแรกอ่ะเรากล่าวว่าเราจะลงเพื่อป้องกันบ้านทั้งปิดนู่นนี่นั่นป้องกันตู้ของเล่นคิดไว้แล้วอะสบายเซฟทุกอย่างเอาตู้ไว้ข้างล่างนั่นแหละ เอาแต่เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นนอนคืนเดียวพี่เชา้าลงมาไอไดจูจินอะอที่มาลง,ลงไปอยู่ในน้ําแล้วทางตู้อะมันเป็นตู้มันเขาเรียกว่ามันเป็นตู้ไม้อัดอะพี่ม,มันไปหมดเลยก็อตซิลล่าไดจูจินมาเวลยุคแรกๆที่เป็นทอยบิดไปหมดเลยแล้วด้วยความที่ว่าน้ํามันดํำอะพี่เราไม่มีโอกาสที่จะดําลงไปเก็บหรือเอามือลงไปเก็บเพราะมันถึงอกอะก็คือต้องปล่อยสิ่งที่น่าตกใจสุดคือพ่อพ่อร้องไห้เพราะว่าพ่อเขามีห้องหนังสือ ห้อ,อ,องหนังสือแล้วเป็นคือพ่อเป็นคนสะสมหนังสือ,อที่เป็นแบบกวีซ like ีไลท์อะพี่มมผมปรากฏว่าไปหมดเลยอืเราก็เลยหกหมื่นกันบ้านไม่มีประโยชน์ของเล่นเราก็พังอีกก็คือหยุดไปเลยหายไปเลยช่วงหนึ่งกลับมาอีกทีก็บ้าคลั่งมากจนภรรยาบอกว่าวัน มื่อไรจะหยุดซื้ออ่าแต่เราหยุดไปได้มันเป็นสายของเรานี่แหละครับที่มาของการเก็บมาเวลจริงๆเอ้แต่ดูจากในคลิปก็เคลียร์กันลงตัวใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ภรรยาผมจะเข้าใจภรรยาพี่ต้นจะเข้าใจคือคือมองมองว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาที่เขาชอบของเขาเราก็มีเหตุผลของเราที่เราชอบของเราแล้วเงินเราแยกกันชัดเจนที่ไม่ใช่เงินกินด้วยกันนะเงินที่แบบของส่วนตัวครับผมจะมีทริคการเก็บเงินเป็นของผมเองว่าจะทำยังไงให้มันได้ของเล่นอะไรประมาณนี้ ทีนี้ถ้ามาถึงเมื่อกี้อเอ่ยขึ้นมาว่ามีคนถามว่าทําไมแบบว่าตน้นตอนนี้อนแรกพี่ก็ไม่รู้รว่าต้นแบบว่าแบ่งสายเลยว่าต้นต้นชอบมาเวลนะดีซี DC มันหายา,ยากก็เลยแบบแล้วต้นเคยไปเห็นไอ้พวกนี้มันจะชอบมีมีดราม่าดีซีทั้งแบบว่าทั้งจริงจังและแล้วแบบจิกกัดกันเหมือนแบบแมนยูลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยออออชอบจิกกัดกันใช่ปะาทีเนี้ย บางทีมันเลยเถิเดไปบมว่าดรามา่าเนี่ยต้นตนเคยไปแจมอะไรเข้าไหมไม่เคยพี่ไม่เคยเอ่ะไม่ไม่ไม่เคยเข้าไปแจมในวงวงดราม่าแต่เคยอ่านแต่ต้องมีความรู้สึกว่าจริงๆถ้าถ้าเราไม่ได้รุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นผมคุยพิกาอเนี้ยเราคุยกันผมอยากให้มองเป็นเหมือนเราเชิง benchmarkbenchmark ben คือการเอาคนที่ชอบอีกอ,อย่างหนึ่งผมชอบอีกอย่างหนึ่งมาชนกันแล้วหาข้อแตกต่างว่าทําไมพี่ถึงชอบอันนั้นทําไมผมถึงชอบแบบนี้ อ่าแล้วเรามีโอกาสจะไปคอลับสายพี่ได้ไหมหรือพี่มาคอ,อลับสายผมอะไรเงี้ยคือผมมองงั้นมากกว่าแต่ในเชิงดราม่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผมเคยอ่านนะอย่างเช่นตัวนี้มันเก่งกว่าพลังมันเยอะกว่า <laughs> เฮ้ยทำไมมาเวลมันออกมาทีหลังคุณก๊อปต,ตัวละครตัวนี้เหรอออผมก็มองว่าจริงๆมันอาจจะเป็นวงการนะครับถ้าเรามองไปลึกๆหรือเราอ่านคอมิกลึกๆเนี่ยสตาลลีเองก็เคยทํางานกับดีซีมาก่อนอื ซึ่งบางคนก็แบบอาจจะไม่รู้แล้วกลายเป็นว่าเป็นเรื่องดราม่าใหญ่โตว,ว่าเฮ้ยสแตนลีย์ก๊อฟมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้จริงนักเขียนสองข่ายเขาก็าข้ามกันไปข้ามกันมาใช่ใช่พี่มันเหมือนผมอะ่ะยูดีผมอยากทําตอนนี้ผมอาจจะทาบริษัทผลิตรถ A อมผมอยูดีอยากจะไปผลิผลิตรถสาย B ก็ได้ผมอาจจะไปบริษัทหนึ่งซึ่งมันก็ข้ามกันไปข้ามกันมาเราอาจจะมองว่ารถนี้รถ B มันดีกว่า A อแต่ A มันมีอันนี้ดีกว่าหรือเปล่าเรามองกันเป็นเชิงเมนชิมากดีกว่าอืมอืม่ตัดกันมาับ ไอ้ฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยอันนี้เราพูดถึงในวงการของนักสะสมนะครับสายมาเวลวคือหึนดราม่ามาเรื่อยๆเ,เลยอ,อาธิเช่นอะไรบางพี่ต้องถามก่อนมันมีหลายเรื่องต้องต้องลองยกตัวอย่างหลายเรื่องอ่ะใช่หลกัลกๆที่เห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นดราม่า ขขายขอ,อองนี่เป็นประเด็นหนึ่งคืออย่างนี้ผมว่าอันนี้ผมต้องพูดในเชิงของวงการการผลิตละกันเนาะเผื่อท่านผู้ชมได้ฟังอยู่อันนี้อันนี้เป็นในมุมมองของผมเองนะครับที่อยากจะสื่อสารใ้พี่ก้าฟังก็คือในวงการขายของเล่นเนี่ยผมมองว่าหนึ่งด้วยตลาดตลาดของวงการเนี้ยมันของเล่นมันฟูมันเยอะมากแล้วเจ้าผลิตมันมีเจ้าเดียวหรืออาจจะมีมากกว่าสองเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่คราวนี้ยพี่พี่ลองนึกถึงถ้าผมแยกเนาะ ผมลองอธิบายลดก่อนลถเนี่ยถ้าเป็นเจ้าผมผมจะมองว่าถ้าเป็นลักษณะของแบรนดิ้งแบบเนี้ยหรือเป็นลักษณะของยูนิคแบบในเอกลักษณ์แบบเนี้ยมันจะมีแค่เจ้านี้แต่ในมุมกลับกันเจ้าถ้าถ้าเป็นของเล่นเนี่ยเราจะมองว่าของเล่นอันเนี้ยคือผลิตออกมามันจะมีเฟสการขายอย่างเช่นเฟสที่หนึ่งเขาขายแบบลงน้อยๆก่อนน้อยๆเพื่อให้ตลาดราคามันสูงอ uh. พอหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพี่กา มันจะมีของที่หลอดที่สองพุ่งเข้ามาตาม,<ะ>ม<ะ>ไอ้เกิดปัญหาแล้วเฮ้ยดราม่าทําไมคนขายคนนี้ขายแต่ก่อนขายสามพันนี่ยออกมาใหม่ร้านนุ้งขายพันหนึง่งทำไมคุณไม่ขายตาม <c oughs> คือเราต้องมองก่อนว่าจริงๆคนที่ได้ของเล่นนั้นมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะได้หลอดแรกหรือเปล่าอื<ะ>แล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่ปล่อยไม่ทัน แล้วกาว่าหลอดแรกมันมาชนกับหลอดสองโดยที่เขาไม่รู้ว่าเวลาการจริงๆการขายอ่ะเราผมแนะนํานะครับถ้าสมมุติว่าเราขายของอยากให้ลงรายละเอียดให้ครบคุณได้หลอดนี้มาวันไหนปีไหนแล้วมันจะเห็นถึงภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของอของเล่นส่วนที่สองเลยคือเราไม่ได้โทษบริษัทผลิตแต่บริษัทที่ผลิตมันหนักหน่วงมากเดี๋ยวนี้วงการนี้คือพี่ลองคิดดูดิผมซื้อตัวนี้นะอีกแป๊บหนึง่งออกอีกเว็บมาแล้วอ,อีกแป๊บหนึง่งอ,อ,อีกเวฟมาแล้วแล้วคนเก็บตังค์ทำไงละ่ะบางทีอย่างผมอะ่ะ ชอบเก็บยกเวฟต้องพูดเลยชิบหายแล้วเก็บตังค์ไม่ทันทำโ OT <c oughs> ยังคำนวณออกมาเฮ้ยโอแม่งยังไม่ได้ค่าของเล่นเลยทำไงดีเราก็ต้องเลือกที่จะซื้อแล้วก็เลือกแบบบางทีอาจจะต้องเลือกแบบเขาเรียกอะไรเลือกของที่แบบถูกๆหน่อย <c oughs> ก็เกิด <c oughs> เกิดประเด็นงี้แหละครับทาไมพี่มันอย่างนี้ทําไมพี่อย่างนี้จริงๆแล้วอย่าให้มองเป็นดราม่าดีกว่าให้มองเป็นเชิงว่าการขายของอ่ะขึ้นอยู่กับคนแต่ละคน ที่เขาได้ของมาไม่เหมือนกันและเอกลักษณ์การขายของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมชอบคนที่ตอบคําถามตรงๆถ้าไม่ขายคือไม่ขายเราก็จะบอกว่าผมไม่ดราม,มา่าไม่ขายคือไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบบางที่บอกว่าเดี๋ยวผมคอปคอก๊อปคอมเมนต์คุณไปออกมนอันนี้หน่อยให้ทุกคนดู<อ>ว่า<อ> <ผม S 1> เหมือนแบบว่าให้สังคมตัดสินเลยอ่ะใช่ผมบอกว่าเอาตรงๆนะมันเป็นพาเวอร์ซีมากเดี๋ยวนี้เรามีเรื่องพาเวอร์ซีมากก็คือเรื่องพรบอรคอมพิวเตอร์จริงๆคนก๊อปคอมเมนต์แบบนั้นน่ะคือคุณผิดกฎหมายอยู่ แต่เราเพียงแค่ว่าเราไม่อยากเล่นกับคุณแบบนั้นอะไรเงี้ยคืออยากให้มองไปแบบนั้นอันนี้เป็นเคสตั๊ดดี้นะพี่เนาะจริงๆงพวกแบบนี้นดราม่ามันมีเยอะผมเองก็มอง,มองเห็นบ่อยมากกับการนอกนอกจากจะมามีในในมุมของลูกค้าคือการอ้างอิงราคาใช่เจ้านู่นขายนี่เจ้านี้ขายเท่านั้นใช่ทีนี้ในมุมของพ่อค้าเนี่ยโอ้โหตัดราคากันดุเดือดมากใช่บางคนมีหลอดเยอะตัดเลยพวกเจ้านุ้นขายพันหนึ่งใช่ไหม เดี๋ยวฉันจ่าย7จ0อยังไงคนก็มาซื้อชันเงี้ยแต่ผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับพ่อค้านะครับผมในมุมผมนะพ่อค้าก็อาจจะไม่ได้คุยกันเองหรือเปล่าแต่ในมุมมองผมอะ่ะใครได้ราคาอะไรเท่าไหร่มาเขาอยากขายเท่านี้คือพูดอย่างนี้เลยดีกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ลองฟังอยู่นะครับในราคาขายอะ่ะเขาจะมีต้นทุนการผลิตและก็ราคาที่เราอยากได้กําไรถูกไหมครับต้นทุนการผลิตบวกกําไรมันคือราคาขายาแต่บางคนใส่ราคาใส่ต้นทุนไปแล้ว แต่ใส่กําไรสูงกว่าที่เกินควรเช่นราคาขายในท้องตลาด700ต้นทุนอาจจะอยู่500แสดงว่าคุณมีกําไร200ถ้าคุณขายที่700แต่เขาเนี้ยบาง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 เฟสหรือว่าแบบบางพ่อค้าเขามองว่าเฮ้ยฉันได้มา700ขอบวกค่าเครื่องบินขอบวกค่าภาษีขอบวกอันนี้อ,อ่ะโอเคค o อบคเุอรอุโทษแครคลอร200แล้ว,อข,อข,อว,อลวขออีกร้อไ,ได้ไหมช่างขาย800แต่เขาเนี้ยพอขาย800โอ้โหทิ้งไว้นานมาก ขายไม่ทีค่อยๆดอบดอบดอบดบตัวเองมาเหลือ700ขายได้แต่กลายว่าเป็นกระแสะสังคมแล้วโดนคนนู้นมาคอมเมนต์ว่าทำไมคุณขาย800ทําไมคุณขาย700อะไรเงี้ยครับจริงๆผมว่าขึ้นอยู่กับพ่อค้ามากกว่านะครับคนเราที่จะซื้ออย่างผมเองก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อนะผมจะมีตัวเลือกก่อนเลย 1, 2, 3เอามาเบนช์มมร์กกันเลยว่าเจ้านี้มียังไงบ้าง เครดิตเป็นยังไงเข้าน,นี้เป็นแบบไหนราคาขายเป็นยังไงคือผมเองอย่างที่ผมบอกผมอยู่ในวงการอุตสาหกรรมอะผมจะรู้ว่าพลาสติกจริงๆอะราคาเท่าไหร่ผมจะรู้ว่าเครื่องฉีดแบบเนี้ยเป็นยังไงคือเราสามารถคำนวณต้นทุนคร่าวๆได้ใช่แล้วก็จะบวกเลยว่าเฮ้ยจริงๆเราควรซื้อไหมกับเขาเียอกอย่างหนึ่งันน,นี้เป็นทริคเลยคือเทียบกับความแรตัวเนี้ยเราไม่เคยเห็นในตลาดแล้วเราไม่เคยเห็นในอีเบย์แล้วถ้าราคาเท่าเนี้ยสมัยสมผลผมจะซื้อถึงมันจะแพงผมจะซื้อ ผมจะเป็นประมาณนี้ผม oh. จะไม่มีการมา oh. ดาม่าอะไรเงี้ยถึงว่าเพราะว่าเวลาดูดูไอ้ทอยฮันติงของต้นอะ่ะจะเห็นหลายๆครั้งเลยที่ต้นไปซื้อในห้างพี่ก็สงสัยว่าเออจริงๆคือต้นต้นก็รู้จักพ่อค้าในกลุ่มทําไมต้นมันไปซื้อในห้างบ่อยจังวะคืออย่างนี้ครับคือทอยฮันติงต้องบอกพี่ก้าก่อนว่าทอยฮันติงเนี่ยมันเป็นเมนคอนเทนต์ของต้นเนาะที่ที่ต้นอยากจะนําเสนอเรื่องของทัวร์ เรื่องของการที่เรามีพาไปซื้อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้นเองเนี่ยความโชคดีของต้นคือต้นจะรู้จักคนในร้านของเล่นค่อนข้างเยอะที่เป็นห้างเขาชอบโทรบอกเลยคุณต้นคะวันนี้มีของโลอะไรเงี้ยผมเอคุณมีส้สุดไม่มีผมเองก็ครับครับเดี๋ยวขอไปดูหน่อยอะไรเงี้ยคุณมีสายเนี่ยวะแล้วก็มันก็จะมีประเด็นอย่างว่าอย่างที่ผมบอกเนาะผมก็จะต้องไปสืบมาก่อนไม่ว่าจะเป็นคือนี้ ใครที่เสพสื่อในเรื่องของโซเชียลอ่ะผมอยากให้เอาหลายๆอย่างมา,มาลองคิดวิเคราะห์ก่อนเช่นทําไมคนนี้ถึงชอบไปซื้อในห้างทําไมคนนี้ถึงขายตัวนี้ราคาแพงจริงๆอะ่ะถ้าคุณได้เสพจริงๆเช่นเสพในอเมซอนเสพในโซเชียลมีเดียเสพใน YouTube ช่องต่างประเทศคุณจะรู้ว่าช่องต่างประเทศอะ่ะเขาจะพูดว่าไอ้ตัวนี้ยอีกไม่กี่วันจะแลอีกไม่กี่ปีจะแลตัวนี้คือผลิตมาเท่าไหร่เยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าเฮ้ยพอผมดูอันนี้แล้วไอ้ตัวเนี้ยแน่นอน ในห้างแม่งก็ต้องลงหลักเดียวมผมอย่างน้อยผมต้องไปซื้อตัวที่ชอบยกตัวอ,อย่างเช่นล่าสุดต้องบอกงนี้นลพี่กาอย่างเวฟของเอ็กเมนเอ็กฟอร์ดเวฟที่2ท,ที่มีตัววูฟรินสีเทาพี่กาเคยเห็นปะอะ่อ่าเคยเห็นเคยเห็นเอวามาเอามาเอามา,เอามาให้ดูปะมันจะมีตัวที่เป็นเวนิโก้ตัวตัวลิงขาวๆอะ่ะที่เป็นบาร์ป่ะถามว่าจริงๆเวฟนั้นอะ่ะมันเป็นเวฟที่บอกเลยนะคือเวฟที่โครหักหลังแม่งแบบวูฟรินตัวเดิมมาใส่ขายเอาตัวนี้มาใส่ขาย แต่รู้ไหมว่ายำยำใช่แต่รู้ไหมว่าในห้างอ่ะแม่งลงหลอดละหลอดละหนึ่งลังม,มันไม่เคยลงเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าในอนาคตอืมและในหนึ่งเวฟถ้าเราสะสมจริงๆต้องมองไปลึกๆว่าเวฟหนึ่งเวฟเนี่ยตัวไหนบ้างที่คนมันจะเล่นใช่มใชผมจะมองเงี้ยแล้วผมก็จะแบบไปถ้าเมื่อไหร่ที่เหมือนพี่กล้าพูดอะเมื่อไหร่ที่ไปแล้วเราไม่ได้ มันคือสิ่งที่เราตัดสินแล้วว่าเราไม่คู่ควรกับมันจันเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่ไม่คู่ควรกับมันนะครับเราก็จะไม่ตามหาแล้วเอ้ยคไม่คู่ควรกับมึงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่คือเริ่มต้นเนี่ยอาจเชื่อเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยตัวพี่ก็เป็นครับก่อนนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อของเล่นเราเรารู้จักแต่ในห้างเพราะเราไม่รู้จักสะพานเหล็กเราไม่รู้จักของถมวันหนึ่งที่เรารู้จักที่เราเนี่ยสถานที่เราเนี่ยเราก็จะไปซื้อแต่เราเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าในห้างมันแพงใช่ซึ่ะพ ตลาดมันออกพอมันเริ่มแรงปุ๊บบางในห้างอ่ะมันไม่เคยขึ้นราคาถูกใช่บางทีในห้างม่งถูกใช่บางทีไปเจอในกระบปาโอ้โหถูกถูกใช่อันนี้ต้องต้องยอมรับสิ่งที่พี่ก้าพูดเลยคือพี่ก้าพูดถูกมากคืออันนี้ผมโอ้หน,นี่ผมพูดเยอะมากไปปะเนี่ย <c oughs> ท่านผู้ชมคงจะเบื่อผมหรือเปล่าคืออย่างนี้คือต้องยอมรับก่อนว่าในสิ่งสิ่งหนึ่งที่พี่ก้าพูดอนะ่ะคือถูกต้องทั้งหมดเลยเพราะว่าหนึ่งเลยครับคือของเวลาที่มันขายอ่ะในห้างราคาไม่ขึ้นแถมมันลด เพราะว่าหนึ่งเลยคือหน้าห้างมันจะมีราคาบวกก่อน,อนถูกไหมครับของที่ได้มาอย่างนี้ผมบอก700บวกกาไรไปแล้วบวกราคาหน้าห้างของรคามันจะลดราคาจากกําไรเนี่ยลงมาให้ดีสู่ราคาปกติบางทีที่พี่กาเจอในกระบะหถูกถูกนั่นคือยอมลดจากต้นทุนลงอิกเพื่อจะปล่อยให้ขายได้แล้วประเด็นที่2คือพี่กาเคยทราบไหมว่าห้างบางห้างเช่นโลบินสันผมยกตัวยอย่างโรบินสันสีราชาผมไปผมไปบ่อยมากมาก,ก่อนเพราะว่าแม่งมีของแรง แรในที่นี้หมายถึงอะไรผมเห็นบางทีอ่ะเฮ้ยกล่องนี้แม่งไม่เคยเห็นที่อื่นเลยทําไมมึงขายที่นี่วะเราก็จะโอมาที่เนี่ยบ่อยๆบางทีในซอกลืบอ่ะอย่างเช่นห้างเล็กๆมากๆทําไมมีอันนี้ทําไมห้างใหญ่ไม่มีอันนี้เป็นลูกลักหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็จะเป็นความสเปเชียลในรายการของผมที่เรียกว่า toy hunting อะไรเงี้ยครับอ๋อถึงว่าเวลาดูแบบ ทำไมไอ้นี่มันออเลอร์จังวะว <laughs> ันที่เอหยิบมาถอดถอดเดือยข้างหลังอู้หูถอดได้ดยครับมันต,ต้ตกเตือนเตียขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่คือคืออย่างนี้พี่เพราะว่าหนึ่งเลยคือผมเองเคยสะสมแต่สายเซนไตอะ่ะแล้วอยู่ดีมาเป็นสายเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ไงแล้วอย่างคือผมคิดว่าเฮ้ยเดือยพวกนี้มันมันไม่ควรถอดได้นะทางน้นที่แม่งมันเป็นส่วนประกอบที่เราเห็นว่ามันติดมาแน่นๆอนะ่ะมันไม่ควรอถอดได้แล้วก็ a เมซิ่งบางที ก็อาจจะเป็นในเรื่องของคาแรคเตอร์ผมด้วยแต่พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการที่เราอยู่อะไรจนมันชินชาไอความสนุกบางทีมันหายไปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้ไอ้นความตื่นเต้นมันมันก็มันก็จะไม่มีซึ่งถามว่าถ้าเราทําอะไรที่ความชินชามาถึงวางปึ้งเนี่ยครับอมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยเหมือนเดิมใครจะดูวะฮู้ไหมมันก็ต้องมีอะไรอย่างงี้ว่าให้มันเป็นสีสันนะใช่ใช่ครับอันนี้คืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมผมรักรักในการทํารีวิวอ๋ออือ เราเราเป็นพี่วากเหรเคยอ๋อถึงว่กเคยเป็นพี่วากตอนเคยเป็นพี่วากแล้วก็เคยเฉลยมาแล้วก็วากตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นพี่วากมันต้องมีการเฉลยวันเฉลยเนี่ยตัวตัวพีกเลยเพราะว่าเราวากเข้าเยอะเข้าเล่นเราคืนครับจริงๆผมเป็นพี่วากแล้วก็ในอดีตจริงๆเคยเคยทํางานที่ผมบอกเนะทำงานกับจังหวัดผมเองก็เป็นทั้งโอ้เป็นประธานจังหวัดเป็นประธานสภาจังหวัดเงี้ยเป็นพนักเรียนก็ทํางานมันก็ต้องวากเยอะคิดเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนั้น แต่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวครับจริงๆผมเป็นคนต้องบอกนี้ก่อนว่าผมเป็นคนขี้โมโหโแต่พอเราได้อยู่ในของเล่นเราได้คุยกับเด็กเพิ่มมากขึ้นต้องพูดง่ายๆว่าเด็กทําให้เราเปลี่ยนไปเยอะเราก็เลยเฮ้ยมันควรต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไหมอะไรประมาณนีเ้เมื่อก่อนพี่ก็เป็นพี่โมโหร้ายเหมือนอแบบเหมือนสองล่างอะทำโมโหนี่คือพินาศเลยนะใช่ใช่เห<ๆ>มือนเป็นฮักัะพี่เหมือนเด็กใช่โอ้ทำร้ายข้าวของได้ฆ่าได้ฆ่าทุบได้ทุบใช่จนแบบเออ โตโตมาเจอสังคมมากขึ้นนะเราก็ปรับเปลี่ยนทินฐถามหน่อยเวลาเราไปที่ห้างเนี่ยครับขอไหมเพราะเห็นบาง<อ>ทีก็เหมือนขอบางทีก็เหมือนไม่ขอเลยขอหมายถึงขอของเล่นเหรอไม่ขอขอเขาถ่ายอ๋ออย่างนี้ครับต้องพูดงนี้เลยคือหลังๆห,ห,หลายๆคนจะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายถอยฮันติงละผมเจอประเด็นอันนึงคือเรื่องของ Privacy ือเรื่องของการควบคุมเรื่องของความเป็นส่วนตัวถ้าเห็นผมขอที่ไหนเนะี่ยผมจะขออนุญาตก,ก่อนขอถ่ายนะครับอะไรเงี้ย <S <S เพื่อที่ว่าเราจะต้องดูรอบๆแล้วถ้ามันไม่มีคนเราจะถ่ายและส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายคลิปพวกทายาิ้งหลังๆผมจะถ่ายประมาณทุ่มหนึ่ง<อ>เพื่อที่ว่าคนมันจะดาวน,น์ลงใช่<อ>เพราะว่าผมเคยเจอเคสที่ว่าราปอปภเดินตามเลยนะถ่ายจนเสร็จแล้วเดินตามแล้วก็ให้เราลบคลิปอซึ่งผมก็เป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ย กฎของคุณเป็นยังไงเราเองไม่เคยถ่ายติดใครเลยแล้วทําไมเวลาคนที่เขาเฟซไทม์อย่างเช่นลูกเอาตัวนี้ไหมลูกเอาตัวนี้ไหมลูกเอาตัวนี้ไหมทําไมเขาไม่โดนเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเราเราเป็นการโฆษณาด้วยซ้ําเพราะว่าผมเองไม่ได้แบบมีกล้องอะไรเยอะ <c oughs> ผมถ่ายเหมือนเราถ่ายส่วนตัวถ่ายด้วยโทรศัพท์หลังๆก็เลยจะน้อยลงเอาเฉพาะที่จําเป็นแล้วก็เรามองแล้วว่าเวลาเขาโทรบ,บอกว่าตัวเนี้ยเฮ้ยมันแรลหรือเปล่าตัดสินใจทางโทรศัพท์ถ้าสมมติว่ามันไม่โอเคเราก็จะไม่ถ่าย อแต่โดยส่วนใหญ่จะขอก่อนจะเดินเข้าไปบอกทางทางเชลโสโต์ก่อนว่าเดี๋ยวจะมีขอถ่ายคลิปนิดนึงนะ,ะสั้นๆอ,อะไรเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยแลวนี่คือต้นทําทํารีวิวมานานยังโอ้โหอันนี้ขอบคุณคาถามนี้มากเลยพี่เป็นคําถามทีแบบ่แบบ <laughs> แบ<จ>บรอเอจ๋งมากใช่ลอ,อย <laughs> คือมีหลายคนบอกว่าทําไมาผมถึง s ับสกไรต์ค่อนข้างสูงในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีต้องต้องต้องบอกท่านผู้ชมอีกก่อนคือผมทําตัวช่องเนี้ยสมัครมาตั้งแต่ปีส0 1 2ิบ แต่แต่ไม่ได้ทำรีวิวเลยไม่ได้ทำรีวิวเอาไว้ใช้สำหรับเสพสื่ออย่างเดียวชอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับชอบดูของเล่นชอบดูรีวิวของคนอื่นจนมาถึงช่วงเมื่อช่วงเมื่อปีสองปีก่อนภรรยาผมไปประชุมที่ Google ผมเองก็ต้องตามไปด้วยที่นิวยอร์กไปเที่ยวแล้วผลปรากฏนั้นคือมันเป็นความเจ๋งคือเฮ้ยของเมกาพี่พี่ก้าเราคิดดูของเมกาเหมือนของญี่ปุ่นอ่ะมันคือว้าวเฮ้ยมันไม่เคยเห็นเฮ้ยทำไมมันถูกจังเฮ้ยถ่ายคลิป จะอย่าดูกูกูกูอย่าดูกูถ่ายคลิปถ่ายคลิปปุ๊บลงลงเลยก่อนที่จะลงคลิปเนี้ยผมลงอยู่สองเทปโคตรเจ๋งเลยพี่มีคนดูสี่คนเมียผม ผมแล้วก็น้องผมแล้วก็ใครไม่รู้อีกคนหนึ่งสี่คนเอเอาเว้ยมันก็มีคนนอกอีาคนหนึมีคนมาดูเว้ยผมก็บว่าเฮ้ยสี่คนแม่งให้ดูหลังบ้านมีเมียตัวเองเว้ยมีตัวเองเว้ยเอาวะทำต่อมาทําคลิป Star Wars เฮ้ยคนดูแม่งสิบคนเอาเว้ยเอาเว้ยทำต่อเออแล้วก็เลยบอกภรรยาว่าเดี๋ยวเราจะลองทํานี้นะแต่ตอนแรกอ่ะไม่ไม่ได้ลงคลิปเมกาก่อนไปลงคลิปอ่พี่ถ้าพี่ถ้าพี่เคยเคยเคยดูช่องผมจะมีอันหนึ่งที่เป็นถุงมือานอ h อ n o s คลิปนั้นนี่ จุดประกายความฝันของผมเลยแฟนเราบอกว่าอนุญาตให้เก็บอัลล็อก <laughs> <Un lock, S 2> ครับ <laughs> <laughs> จากลิมิเต็ดกลายเป็นลิมิเต็ดเลยพูดแล้วนะจุดเริ่มต้นนั่นแหละครับปัจจุบันนี้ของทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นมาเวกเกือบสองแสนละเต็มตู้เลยเป็นคอนโดเลยคือนั่นแหละครับคือจุดประเด็นที่ว่าผมเริ่มทำ u t u b e มา,มา,มา,ป,รมาประมาณประมาณปี2016ประมาณ2 0 1 6 1 7อ่าแล้วก็เริ่มทำคลิปมาเรื่อย ลงทุกวันนะพี่ผมมีประมาณหกร้อยเจ็ดสิบกว่าวิดีโออะลงทุกวันใช่ถึงว่าเข้าไปดูทำไมทำไมมันเยอะจังวะก็พยายามไล่ไล่ดูโอ้ยเดือนหนึง่งลงหลายตัวนี่วะใช่ผมบางทีผมลงทีเดียววีคเอชุดหนึ่งอาจจะแปดตัวเลยวีคหนึ่งสิบตัวอะไรเงี้ยคือผมผมชอบอีกอย่างคือผมผมมองนี้มีหลายๆคนถามว่าพี่ต้นครับทําคลิปเนี่ยเหนื่อยไหมเอาจริงๆนะเหนื่อยนะพี่ก้าวเหนื่อยไหมเหนื่อยเออเหนื่อยแต่เราอยากทําเพื่อให้ทุกๆุกคนดูเรามีความสุข เราก็มีความสุขด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยผมมองงี้ของเล่นทุกชิ้นที่เราซื้อมาเราทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่เฮ้ยรีวิวตัวเองแต่อย่างน้อยคนอื่นได้เห็นเพราะว่าคนแต่และคนเขามาทุนไม่เหมือนกันบางคนเก็บได้บางคนเก็บไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าคนที่เขาเขาก็มีเคยมีคอมเมนต์มาว่าบางทีเขาเขาไม่มีเงินซื้อ,อเ,เขาก็เห็นก็โอเคแล้วเขาดูแล,แล้วก็มีความสุขใช่ใชแล้วเวลาถ่ายเคยถ่ายเอ้โอกตอนนั้นเราถ่ายสูงสุดสามเทหรือสี่วะที่ส ต่อวันใช่ไหมใช่ใช่วันนั้นที่อัดเลยอ่ะน่าจะสามสามอ่ะแล้วแบบคือเทปแรกบอกว่โอ้โหเทปสองโอ้โหเทปสามแบบเริ่มนั่งนิ่งแล้วว่าเงียบเงียบคือเลิกตัดออกมาเออเฮ้ยพี่สงสัยผมเหนื่อยว่ะแม่งนั่งไอเออเข้าไปดูเออแม่งนั่งเงียบจริงกันนั่งแบบแล้วกลับบ้านอ่ะวันต่อมาแม่งแหลกนิ่งนอนแล้วเสียงไม่ค่อยมีใช่ไหมพี่เออคือตอนเด็กๆเราไม่เคยเข้าใจเราเวลาเราดูรายการดาราเด็กๆเราก็จะบ้านดาราเขาแบบ มันมันเหนื่อยยังไงวะเห็นเขาโอ้โหเนี่ยไปทำงานหนักแบบว่าสแสดงละครทำงานหนักโตมาที่นี่เข้าใจไฟแม่งอัดอย่างเงี้ย <st> ใช่มาต<ง>ลอดโอ้โหแล็บตาชิบหายแล้วเราต้องอเลิร์เไงต้องใช้พลังโอ้โหโอ้โห <laughs> กลับบ้านแม่งเหนื่อยโอ้ยอ,อายุกูก็ไม่ใช่น้อย,ยอะไรเยอะเหนื่อยชิบหายของผมเองอะพี่พี่ก้าผมของพี่นี่บัฟนะบัฟนะครับนี่พี่ถ่ายสามเทปใไหมครับนี่ภรรยาผมถ่ายสูงสุดสิบเทป S <S <S แล้วพี่ลองคิดดูเทปละสิบห้านาทีวันละร้อยห้าสิบแล้วก็บางเทปก็ตัดเลยแล้วลงเลยคือผมเคยมีอย่างสุดๆเด,ดๆี๋ยเสิบห้าทีคือเราถ่ายสิบห้านาทีเป็นลองช็อตเลยแล้วก็มีอินเสิร์ตเข้ามาบางงานจะมี Insert, อินเสิร์ตบางอันไม่มีอินเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วพี่ลองคิดดูดิผมเป็นคนที่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่า perfectionist อะคือถ่ายเสร็จใช่ไหมต้องเก็บเข้าตู้แค่เวลาเก็บในตู้แม่งก็ชั่วโมงหละแล้วต้องมาถ่ายต่ออีกไปเก็บอีกถ่ายต่ออีกไปเก็บอีกพี่คิดดูวันหนึ่งอะ สิบห้าเทปสิบเทปเงี้ยโอ้โหยาวนานมากเอ้ยของพี่อะเทปหนึ่งอะเกือบชั่วโมงคุยกันได้แหละแต่ผมว่าผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพี่เพราะว่ามันเหมือนเรามีฟุตเยอะมันจะได้สนุกขึ้นใช่แล้วพี่ยังไม่เท่าไหร่เราไม่ได้นอนนี่ไงเราไม่นอนไงพี่เรานอนที่อื่นต้องออกจากบ้านเราเสร็จแล้วกลับนี่ไอซ้อนตัวนี้ไอ้้ไอโอไกเอลต้องถ่ายอินเสอร์ต่อใช่ใช่ที่แบบตีสามตีสี่อะคือเราไม่รู้หรอกว่ามันเลิกกี่โมงดูแค่ว่า มันคงนอนดึกเดี๋ยวมันก็มันตื่นสายอ่าประมาณแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็โทรไปอ่าเอวยังไม่รับเ้ยช่างมันอ่าพอเที่ยงปุ๊บเอา้าไงตื่นยังเออตื่นแล้วพี่ถ่ายแ่าวนันนี้พี่เมื่อคืนผมกับน้องนอนตีสามพี่เดี๋ยวพี่ค่อยมาตอนบ่ายแล้วนะพี่มันจะเป็นอย่างนี้นะพี่แฟนผมก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ก็มันก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงครับเขาก็ได้ลองอะไรใหม่ๆมันก็ได้ลองอะไรใหม่ๆเยี่ยมขอบคุณครับเชิดชายมาก ผมผมชอบผมชอบผมชอบมากชอบมากคือเราชอบท็อปที่จะทําอย่างนี้ใช่ชอบที่อะแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ชอบที่จะอาชีพที่ตัวเองทํางานมามาบอกอย่างเงี้ยเยี่ยมเลยทีนี้ครับไม่อยากให้ถึงคําถามนี้จริงๆแต่ก็ต้องถามครับครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของเราแล้วครับก็คือไหนๆก็เชิญต้นแล้วต้นมีคําถามอะไรอยากถามพี่ไหมครับเรื่องอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ถามเลยและกันพี่ผมถามในเชิงที่ เป็นเป็นความรู้เลยละกันอย่างน้อยยายพี่อธิบายคือในมุมของพี่เองเนี่ยที่พี่เป็นนักสะสมของเล่นด้วยแล้วก็ชอบในการที่จะ,ะเขาเรียกว่าซ่อมของเล่นเนี่ยพี่ได้รับสิ่งใดกลับมาจากความที่พี่ได้ซ่อมของเล่นมองเป็นเชิงคุณค่าทางใจแล้วก็มองเป็นคุณค่าอีกแบบหนึ่งด้วยขอสักสองอย่างขอบคุณสำหรับของทาง <laughs> ดูหลอกด้วยนะสิ่งที่ได้กลับมานะอย่างแรกเลยนะคือ เรียกว่าเป็นโชคดีเพราะว่าอบางตัวที่เราอยากเล่นแต่เรายังไม่มันนอกไลน์เราไม่กล้าซื้ออืเราได้จับก่อนออืเราได้รู้เราได้มีโอกาสเหมือนแบบเหมือนได้เล่นตัวเทสอะแล้วเราจะรู้ว่าไอเนี่ยพอเราลองเล่นปุ๊บเราชอบไหมถ้าชอบเราก็ค่อยไปหาซื้อแต่ถ้าไม่ชอบเออช่างมันก็ดีก็ประหยัดอันนี้คือข้อดีเลยคือเราได้ได้เจอของเล่นหลากหลายอออืไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกของเล่นที่เราอยากเล่นหรือไม่อยากเล่นแล้วก็เราจะได้แบบ อ๋อไอยี่ห้อนี้ระบบมันเป็นอย่างนี้เว้ยยี่ห้อนี้ระบบเป็นอย่างนี้เว้ยซึ่งเราก็สามารถแบบว่าเอามาเล่าเวลาที่ใครมีคําถามเราจะสามารถเอามาเล่าให้ฟังได้ว่าตัวนั้นดีไหมตัวนี้ดีไหมเออ,อ,อแต่เราก็ต้องบอกเขาว่านี่คือในทัศนคติของเรานะออเออเราชอบหรือไม่ชอบอันนี้ข้อดีเราคิดว่ามันคืออะไรข้อเสียคิดว่ามันคืออะไรครับอ่าเราสามารถแนะแนําให้ความรู้เขาได้อือส่วนอันที่สองเลย <c oughs> คือคือมันได้ความสุขได้ความสุขกลับมา ก,ก็ไม่คิดว่าชีวิตวันหนึ่งเราจะกลายมาเป็นแบบนี้นะ uh huh. ออืเพราะว่า <c oughs> เรียนสถาปัตย์แทบจะไม่ได้แตะต้องอะไรเกี่ยวกับทีุ่เรียนเลยแต่ว่าด้วยความที่เราเล่นของเล่นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราชอบดูกระตู้นดูโทโคุอะไรพวกนี้นะพอโตมาปุ๊บวันหนึ่งที่ได้ได,ได้ได้คลุกอยู่กับของเล่นซื้อของเล่นมาเก็บแล้วก็แฮปปี้ได้ไหมวันหนึ่งที่ที่ไออสิ่งที่แบบว่าไอของเล่นที่เราเล่นน่ะที่คนอื่นเขามองอาจจะมองว่ามันไร้สาระหรือว่าบลาบลาแต่แบบ เอ้ยม,มันให้ผลมันให้ผลตอบแทนเรานะครับเออมันทําให้เรามีข้าวกินนะอืม,อมคือแบบว่ามันมีความทุกครั้งที่เราเราเล่นอ่ะแน่นอนคนที่เป็นนักสะสมของเล่นทุกคนมีความสุขกับการแกะของเล่นออกมาเล่นอ่าใช่ใช่ใชคือแกะมาเล่นก็มีความสุขแล้วเว้ยแล้วเวลาที่แบบว่าถ้าซ่อมและสําเร็จเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนทําฉาลน้นครับอ่าพอเราซ่อมได้ไอชาลนจ์ที่มันสําเร็จเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราแบบเราภูมิใจอ,ะอ่ะคือเรียกว่า หาข้อเสียไม่ค่อยเจอนะต้องบอกว่ามีโชคดีที่ทําอาชีพนี้มันเรียกว่ามีแต่ได้กับได้อ่ะต้องต้องขอบคุณของเล่นมากที่ที่ให้ผลแบบว่าที่ทําให้ชีวิตเราดีอย่างเนี้ยนะจริงจริงจริงผมจริงจริงครับผมติดตามพี่นะผมชอบมากตอนที่พี่ลงลงเป็นโฟโต้แบบเดี่ยวๆอ่ะเฮ้ยซ่อมขาเฮ้ยซ่อมได้ด้วยวะตรงเนี้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยหนวดประหมึกมันหายไปซ่อมยังไงวะโคตรเจ๋งเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ซ่อมหรอใช่เนี่ยแหละครับคือผมผมผมชอบจริงๆแบบผมชอบแบบ เขาเรียกต้องเรียกอะไรให้ฉายาพี่ก้าได้ไหมด็อกเตอร์ทอยนะด็อกเตอร์ทอยด็อกเตอร์ทอยนะครับหมอหมอของเล่นมองเล่นนี่โอ้ผมชอบมากเลยเอออันนี้เขาก็ส่วนใหญ่คนคนที่เขาเขาพวกเอฟสี่ครับอ่าเขาก็ชื่นชอบเขาจะบอกว่าแบบว่าชอบเพราะว่ารู้สึกว่าพี่ไม่กักอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ผมผมชอบผมชอบเนี่ยผมเพลินนะผมอยากพูดมากคือพี่ไม่กักคือในหลายๆหลายๆอย่างมาที่พี่ทําสี หรือว่าบางทีพี่ซ่อมอ่ะเฮ้ยผมชอบเลยผมชอบแบบช่องแบบเนี้หรือว่าชอบการที่พี่นําเสนอบเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่ได้กักไงอยากให้ทุกคนมีความรู้เหมือนกันอืมนันดีกว่าวเราสายเดียวกันสิเนี่ยใช่เราสายเดียวกันเยีโยเยี่ยบเ <laughs> ๆียเ่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณต้นมากที่ชวนปุ๊บแล้วแล้วก็มีกระพ่านมา <laughs> ขอบคุณนรอยากมามากๆเลยเพราะว่า คือต้องพูดเลยว่าชอบช่องนี้มากที่แบบคือเป็นช่องที่เปิดโลกงจริงให้เราได้ไปเห็นของเล่นคนอื่นด้วยนะครับผมแล้วก็ชอบในตัวพี่กล้าอยู่แล้วคือติดตามทางทีวีมาด้วยนะทีวีที่พี่ไปออกแล้วก็ติดตามในทีสารนะฮะต้องแบบสุดยอดเลยยกนิ้วให้ต้องขอบคุณมากมเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคแล้วรู้ไหมครับทำไมวันนี้ถึงชวนต้นมาไม่ทราบเลยครับไม่ทราบใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าในวงการของเล่นของสะสมเนี่ยมีเรื่องราวมากมายแล้วอยากชวนคนที่อยู่ในวงการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น สาขาไหนอะนะมาพูดคุยในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าอยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่แค่ของเล่นเลโอ้โห <c oughs> นี่คือช่องอรายการเลยครับมอนเถิดเถิดโอเคโอเคครับขอบคุณต้นครับที่ยอมมาวันนี้ครับผมขอบคุณเลยครับขอบคุณครับ